ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยสวัสดีครับคุณวาดินคุณผู้ฟังครับผมครับเริ่มมีเอกภาพหรือยังครับการทำงานการสื่อสารกับประชาชนของรัฐบาลในฐานะที่คุณณัฐนัยเป็นนักข่าวเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเอกภาพเลยครับคุณวาดินอ้าวยังไม่มีอีกเหรอคือคุณวาดินครับคือเราจะเห็นว่าการแถลงข่าวของรัฐบาลเนี่ยช่วงประมาณ 11:00 นก็จะเป็นการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขใช่มั้ยครับผมจากนั้นเนี่ยประมาณ 2:00 ถึง 3:00 เนี่ยนะครับผมหรือว่าบางวันเนี่ยก็จะเป็น 3:00 เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นการแถลงข่าวของศูนย์โควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเนี่ย 1:00 เนี่ยก็จะเป็นการแถลงการของนายกรัฐมนตรีถ้าใครติดตามการฟังแถลงทั้ง3ครั้งที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าการแถลงทุกครั้งของหน่วยงานภาครัฐเนื้อหาเหมือนกันทุกครั้งใช่คือผมก็นั่งตามข่าวตลอดบ่ายนะครับจนมาดูรอดูนายกตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยคือมัน nothing new อ่ะคือแล้วสื่อเขาสื่อสารได้ชัดเจนกว่าด้วยซ้ำกว่าน้ำเสียงของนายกอ่ะใช่ครับคุณวารินฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะฮะแล้วก็คือมันเป็นการเขียนให้ตาอ่านไงฮะแล้วตาแกก็ไม่มองกล้องด้วยมันไม่ได้เป็นการเขียนให้หูฟังอ่ะมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ครับแล้วคุณวารินครับช่วงเมื่อวานนี้ตอนที่นายกรัฐมนตรีกำลังแถลงข่าวหลังประชุมครม.นะครับขณะนั้นเนี่ยโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็แถลงข่าวว่าปิดเมืองแต่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปิดเมืองอันนี้คือการสื่อสารที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าโฆษกเนี่ยอาจจะคำว่าปิดเมืองของโฆษกก็หมายถึงว่าปิดร้านนวดปิดโรงภาพยนตร์ปิดสนามมวยแต่พอมันใช้คำที่มันไม่มีการประดิษฐ์มาเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ตกลงร่วมกันว่าแต่ละคำมันหมายความว่าอะไรเพราะว่าคำว่าล็อกดาวน์กับชัตดาวน์ก็ไม่เหมือนกันนะคุณณัฐนัยถูกไหมฮะจะปิดเมืองหรือว่าจะยังไงคือจะทำไงดีครับเขาทำไมไม่สื่อสารให้มันออกมาวันละครั้งพอแล้วแบบออกมาทีเดียวเลยได้ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ทางสื่อมวลชนอาวุโสหลายคนเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเรียกร้องไปยังรัฐบาลเลยนะครับว่าควรที่จะรวมส่วนกลางจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยให้มันแน่นอนตอนแรกเนี่ยคุณวารินทางนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขแถลงเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขโอเคอันนี้สื่อมวลชนก็รับได้ส่วนที่แถลงที่ศูนย์โควิด-19 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการบริหารในภาคใหญ่ภาพรวมแต่ปรากฏว่าทุกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องไปนั่งที่ศูนย์โควิด-19ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทำเนียบด้วยแล้วข้อมูลจากที่แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยกลับพบว่ามันเหมือนกับข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วจะมาทำแถลงทำไมให้มันซ้ำซ้อนกันทำไมไม่มีการแบ่งแยกเนื้อหาว่าหรือไม่ก็ทีเดียวไปเลยวันละครั้งคือเราต้องยอมรับว่าคือทุกครั้งที่มีอะไรออกมาเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาช่วยเรากระจายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเสพโซเชียลมีเดียตอนนี้คือเป็นบ้าได้ง่ายๆอ่ะครับใช่คุณวารินใช่ทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่ทีมงานของรัฐบาลจะต้องไปปรับในเรื่องการสื่อสารนี่ยังไม่รวมสื่อเมนสตรีมที่เป็นพวกทีวีที่ก็เอาโซเชียลมีเดียเนี่ยมาขยายความต่อให้อีกนะฮะใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าแต่รัฐบาลจะแก้เกมอย่างไรเอามาตรการที่ออกมาตอนนี้ที่เราดูได้แน่ๆว่ามันชัดแล้วนะครับสงกรานต์ไม่มีละสงกรานต์ไม่มีแล้วครับเอาเริ่มจากสาธารณสุขก่อนเลยครับด้านแรกเลยฮะยังไงฮะไม่มีการปิดเมืองนะถ้าสาธารณสุขคือยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการปิดเมืองอย่างแน่นอนปิดเมืองในที่นี้ก็หมายถึงว่าปิดประเทศผมจะปิดกรุงเทพมหานครด้วยนะครับผมเอาแต่บุรีรัมย์อุทัยธานีอย่างนั้นเรียกว่าปิดเมืองไหมครับปิดเมืองครับนี่ไงเห็นไหมนี่ก็งงละคือต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งอันนี้เนี่ยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นอำนาจของท้องถิ่นของหน่วยงานในระดับจังหวัดนะครับผมแต่ว่าในระดับประเทศเนี่ยแน่นอนว่าไม่ปิดคุณวารินแต่ว่าจะมีการป้องกันและสกัดกั้นในการนำเชื้อเข้ามาในประเทศไทยเช่นชาวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อโรคอันตรายเนี่ยครับผมขาเข้าคุณวารินจะต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน3 วัน
ะครับแล้วก็ต้องมีประกันสุขภาพและที่สำคัญก็อันนี้อ่ะก็คือยินยอมให้มีการแอปพลิเคชันติดตามตัวของรัฐแต่ยังไม่ต้องกักตัว14วันถูกไหมครับผมไม่แน่ใจว่าจะต้องถูกติดตามไอ้กักกันตัวหรือเปล่าแต่ว่าบางที่ผมก็ได้ยินว่ามีการพูดว่าต้องกักตัว14วันด้วยอ่ะแต่ว่ามาตรการเมื่อวานนี้ออกมาบอกว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักกันของรัฐโดยถูกคุมตัวให้สังเกตการ14วันแต่ไอ้รายละเอียดเนี่ยว่าใครจะถูกกักหรือไม่ถูกกักเนี่ยอันเนี้ยมันยังไม่มีรายละเอียดออกมาที่ชัดเจนนะครับผม4ประเทศกับ2เขตปกครองพิเศษคืออะไรฮะอ่ะให้เดามีอิตาลีอิหร่านจีนเกาหลีครับผมแล้ว2เขตปกครองพิเศษก็ฮ่องกงแล้วก็อีกไม่ได้จำไม่ได้ไต้หวันหรือเปล่าครับน่าจะเป็นไต้หวันมั้งครับไต้หวันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าจีนเนี่ยอาจจะถูกลดถูกเอาออกจากประเทศเขตติดโรคอันตรายแล้วเพราะว่าสัดส่วนของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันลดลงแล้วก็อาจจะไปเพิ่มในแถบโซนยุโรปโซนอเมริกามากกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศใดๆออกมาทั้งที่หลายประเทศเนี่ยก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยคุณวารินที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะต้องหามาตรการต่างๆชะลอให้มีการ อยู่ในระยะที่2นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเห็นว่าร้านนวดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับผมครับร้านนวดก็ปิดตัวไปแต่ผมพูดอย่างนึงว่าร้านนวดเนี่ยสิ่งที่อันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าก็เป็นมาตรการที่จำเป็นจะต้องดำเนินการครับนะครับผมแต่ว่าถ้าหากใครเคยไปนวดเนี่ยคุณวานิงก็จะรู้ว่าคนที่เป็นพนักงานร้านนวดเนี่ยเขาอยู่ด้วยทิปอยู่ด้วยทิปแล้วก็ถ้าวันใดที่ไม่ทำงานก็จะไม่มีรายได้ใช่ฉะนั้นเนี่ย14วัน15วันเนี่ยก็จะไม่มีรายได้เลยเมื่อวานนี้ผมไปเซอร์เวย์นะครับผมแล้วก็สอบถามมากับพนักงานร้านนวดบางคนแถวรัชดาเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าจะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่เลย15วันนี้ไม่งั้นไม่มีกินเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานร้านนวดเนี่ยก็จะเป็นพวกชนเผ่าชนกลุ่มน้อยในเขตภาคเหนือเป็นเชียงใหม่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเนี่ยเข้ามาทำงานร้านนวดในเขตเมืองพวกเขาก็ได้รับผลกระทบบางคนถึงขนาดกลับบ้านเลยนะครับผมเพื่อที่จะใช้15วันนี้เนี่ยไปหาอาชีพอื่นที่บ้านแทนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นมาตรการที่จำเป็น18ถึง31มีนาคมปิดโรงภาพยนตร์ SF กับเมเจอร์ก็ปิดแล้วนะครับผมรวมถึงฟิตเนสที่จริงอ่ะฟิตเนสเนี่ยเมื่อวานนี้คุณวารินครับต้องเล่าครับผมว่าผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าฟิตเนสเนี่ยต้องปิดไหมคุณอนุทินก็ตอบไม่ค่อยตรงคำถามหรอกครับก็ตอบประมาณว่าคือตีความว่ามันต้องปิดนะครับตีความว่ามันต้องปิดแต่ว่าทางเจ้าที่ของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องปิดเอ้าแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฟิตเนสเนี่ยต้องใช้แอลกอฮอล์ใช้สารทำความสะอาดให้บ่อยครั้งขึ้นนี่คือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันแล้วนะครับคุณนัทนายแล้วมันมีหลายฟิตเนสที่มันอยู่ในโรงแรมนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ปิดโรงแรมเนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องเปิดฟิตเนสให้ลูกค้าโรงแรมของคุณที่เป็นผู้ที่เข้าพักเนี่ยเข้าไปใช้ได้ถูกไหมครับใช่ครับเหมือนคอนโดก็เหมือนกันคอนโดก็เปิดแล้วยังไงฮะเนี่ยนี่งงอีกละอันนี้คือมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐนะครับผมฟิตเนสบางฟิตเนสเนี่ยก็ปิดหมายถึงว่าเอกชนนะครับถ้าเป็น standalone อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจที่คนไปอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างในโรงแรมเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาจะปิดตามหรือเปล่านะใช่หรือว่าศูนย์กีฬาเนี่ยอย่างไทยญี่ปุ่นดินแดงก็ปิดแล้วนะครับปิดตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่รัฐจะประกาศด้วยทั้งที่บางคนเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือเปล่ามันไม่จำเป็นจะต้องปิดหรือเปล่าหรือว่าเหงื่อมันไม่ได้สัมผัสได้ถึงทำให้ติดเชื้อหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงด้วยเนี่ยซึ่งถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยอ่ะก็ต้องยอมรับนะว่ากทม.ก็ไม่ได้มีที่กลางแจ้งคุณไปออกกำลังกายได้เพียงพอนะใช่ครับผมอันนี้คือสิ่งที่เป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกันอือฮึ
ือวันนี้ผมพูดกับคุณวารินเลยว่ารัฐเนี่ยจะต้องกลับไปทำการบ้านเรื่องการสื่อสารกับประชาชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดเวลาครับคือคุณจะทำยังไงให้เหมือนกับที่ถ้ำนางนอนขุนนางนอนนั่นคือการสื่อสารที่ดีที่สุดก็ถอดบทเรียนกันแล้วไม่ใช่เลยครับจากครั้งนั้นนี่แล้วมันไปไหนแล้วฮะบทเรียนเนี่ยถอดมาหลายรอบเลยครับถอดมาหลายรอบเลยน่าจะเก็บเข้าลิ้นชักไปแล้วครับก็เป็นงั้นไปคืออันนี้เนี่ยคือการที่คุณแถลงข่าวซ้ำซ้อนกัน 3-4 ครั้งเหมือนเมื่อวานนี้ 4-5 ครั้งเนี่ยเวียนหัวมากครับเมื่อวานยอมรับเลยฮะเวียนหัวมากเนี่ยรัฐจะต้องกลับไปทำการบ้านไม่ควรจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้านายกรัฐมนตรีจะแถลงจะออกแถลงการคนเดียวจบเลยคนเดียวจบนะครับผมหรือว่าจะให้จบที่ศูนย์โควิดก็จบที่ศูนย์โควิดนะครับยุคที่กระทรวงสาธารณสุขโอนจากกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องแถลง 11 โมงทุกวันเนี่ย มาที่ศูนย์โควิดตอน 2 โมงผมว่าน่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่าเพราะในเมื่อคุณหมอนี่คือศูนย์โควิดคือมันต้องมีวอลลุ่มมานานแล้วอะเรื่องนี้ครับอันนี้ติดเพื่อก่อนนะครับเราก็เห็นเขาก็ทำงานกันหนักนี่ไม่ได้ว่าไม่ให้กำลังใจนะครับเพียงแต่ว่าสะท้อนถึงความสับสนที่มันเกิดขึ้นใช่ครับผมครับเพราะว่าการที่คุณถ่ายทอดสดแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนก็คาดหวังที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันแตกต่างแล้วก็เป็นประโยชน์แต่การที่ไม่มีการแบ่งแยกเนื้อหาเนี่ยมันทำให้เหมือนฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับผมครับก็จะเป็นปัญหาตามมาแต่ว่ามาตรการ 6-7 มาตรการเนี่ยที่ออกมาก็คือส่วนใหญ่ก็คือให้งดการชุมนุมในที่ชุมนุมมาแหละคนเยอะๆครับ15วัน14วันเนี่ยครับถ้าสมมุติว่า14วันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการขยายออกไปซึ่งรัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนมากที่สุดมากกว่าเศรษฐกิจด้วยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้าแล้วครับคุณวารินครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณวารินครับคุณณัฐนัยใหม่ซ้อนนะครับ